พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าภัยลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮือหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยปิดพ้นทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสสะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาแล้วเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าทางสถานีวิทยุในที่วันเรดิโอ FM 90 1.00 MHz อำเภอเมืองเชียงใหม่วิทยุแม่โจ้เรดิโอ FM ความถี่101.25 MHz อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่วิทยุสันกำแพงเรดิโอ FM ความถี่ 98.00 MHz อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วิทยุ FM ละปูน 101.25 วิทยุคนป่าซาง 106.25บ้านป่าซางอินทขินตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวิทยุ FM ลำพูนวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่ 90.50 MHz บ้านเจดีย์3ยอดตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวิทยุวัดน้ำบ่อหลวง 89.00 MHz อำเภอสันป่าตองเมตตาในหลวงพ่อท่านพระครูธรรมาภิรมท่านเจ้าอาวาสท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งท่านอาจารย์จำรัดผู้ดูแลสถานีวิทยุแห่งนั้นเฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งพระเรียนเอกวัดลาดดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์061-547-6539 061-547-6539ก็น้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรกับบรรดาท่านสาธุชนที่อยู่ท่าดาฟังเป็นประจำเจ้าวันนี้เป็นเจ้าวันพฤหัสบดีที่4เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเดือน8เหนือขึ้นหรือออก15ค่ำเป็นเดือน8เป็งช่วงเจ้านี้ก็คงจะไปวัดไปวาหรืออาจจะไปใส่บาตรที่วัดพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพหรือวัดพระธาตุเจ้าหริพูนชัยหรือวัดหลวงเวียงละปูนเนาะเพราะถือว่าเป็นวัดสำคัญยิ่งแห่งพื้นบ้านล้านนาเฮาโดยส่วนตัวโดยส่วนใหญ่เพราะงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์อาทิของพระพุทธเจ้าได้สืบต่อกันมานะเตรียมตัวเดินทางไปส่งน้ำพระธาตุหริพูนชัยอายุเป็นพันกว่าปีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธเป็นวัดสำคัญยิ่งในจำนวน8แห่งเช่นวัดพระปฐมเจดีย์ที่1ในสุวรรณภูมิหรือนครปฐมวัดพระมหาธาตุเมืองละโวจังหวัดลพบุรีพระบรมธาตุหริพูนชัยวัดพระธาตุเจ้านครพนมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเฉลียงสุโขทัยพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชพระมหาธาตุเมืองศรีสัชนาลัยและพระมหาเจดีย์ชัยมงคลวัดใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นเจ้าวันนี้เป็นเจ้าวันสำคัญยิ่งสำหรับทุกคนโดยเฉพาะท่านที่เกิดปีไก่เนาะท่านที่เกิดปีไก่
ก็ควรจะไปไหว้ไปสาไปสักการะปูชาในฐานะที่เขาได้เพิ่งพระธาตุปีเกิดคือปีไก่นะเพราะฉะนั้นเจ้าวันนี้จะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหว้พระแล้วก็โยขันแก้ว3โคถากโยขันแก้ว5โคถากเป็นลำดับไปเนอพร้อมแล้วกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุณังหังวันตามิกราบคุณูปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่และครูบาอาจารย์ต่อไปก่อโยขันแก้วสามโกฏากเนอนามามิพุทธังกุณาสาการันตังนามามิธรรมังมุนิราชเตสิตังนามามิสังฆังมุนิราชสาวกังอัจจโยโนภันเตอัจจกรรมายะถาภะเลยะถามูลเหยะถาอกุสเลเยมะยังพุทธาธัมมาสังฆาสังฆเตสุติรัตเนสุอาทิเทวาปัจจุปเนวาอวิวายะทิวาระโหวากาเยนะวาวาจายะวามะนะสาวาปะมาตังวากาละวังวากาสิวทิสวายะถาธรรมังปฏิกโรมะเตสันโนพันเตพุทธาติรัตนะทะยังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจยโตปฏิคันหันตุกัมมันตุสัพพังโตสังฆยติงสังวาลิสามานาปุเนวังกะลิสามาสันจิจโตสังอาสันจิจโตสังสัพพังโตสังฆมันตุโนต่อไปก่อโยขันแก้ว5โกฏากเนอสวาโดสวาโตสวาโตโอกาสาพันเตคาเดพระปัญจรัตนาผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าทั้ง5ประการตนทะรงอนันตาที่คุณญาณหาที่สุดบ่ใดผู้ข้าก็ไว้และสักการะบูชาองค์พระสัทธาสัพพัญญูพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระมหาชินทาเจ้าเจดีย์ไม่สลีมหาโพธิลูกาพระมหาอุปคุเถระเจ้า อาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีดิถีอันวิเศษเห็นว่าเป็นเดือน8เนื้อขึ้นหรือออก15ค่ำพำว่าเป็นวันอภฤหัสบดีที่4เดือนพฤษภาคมพุทธศักราชราชา2566หมายมีสมณะศรัทธาพระมหาประสิทธัมมาภินันโทเจ้าอารามาธิปติอธิการสมภารวัดยังคำอำเภอป่าซางจังหวัดละพูนเป็นต้นเป็นประธานและมูลศรัทธาผู้ฟังทั้งหลายที่ชัดที่ฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณอยู่ทางบ้านเป็นต้นว่าวิทยุในที่วันเรดิโอ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์เมืองเชียงใหม่วิทยุแม่โจเรดิโอ FM 101.25 บ้านอำเภอสันทรายวิทยุสันกำแพง 98.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันกำแพงวิทยุ FM ละพูนวิทย์101.25 วิทยุคนป่าซาง 106.25บ้านป่าซางอินตาขินเวียงเวลูกคามป่าซางเมตตาในดีเจประเสริฐสุวรรณนวลวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอป่าซางบ้านเจดีสามยอดทัดนั่นมาวิทยุวัดน้ำบ่อหลวง 89.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันป่าตองและวิทย์เฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งปริญญาเอกวัดลาดดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอัตมภาพ
พระมหาประสิทธัมมาภินันโทเป็นตนเป็นประธานได้พากันย่อมือสิบนิ้วนบน้อมไว้และลวดคอบูชานะได้พากันตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังมือสิบนิ้วทางหว่างคิ้วกายเกศาเป่งพร้อมล้อมนำมายังแตนดอกเขาดอกดอกไม้และไฟเทียนมาวางเวียนไว้เหนือคันพันเป็นหาโกถากพัทธมาวิภาคเมืองต้นหนตีผู้ใจยังพระมุนีตนสักสวัสดิ์กับทางพระบทพระบาทพระสรีระธาตุเจ้าเจดีย์ไม่สรีมหาโพธิ์มีหลายโกดนานาทุติยาขันพุ่นทวนสองผู้ค้าทั้งหลายผ่องน้อมมาถวายผู้ใจแล้วจะขอสู่มายังพระนวโรพุทธะธรรมเจ้าเก่าประการสิบกับทางพระปริยัติธรรมอันโอฬารเลิศแล้วอันเป็นดวงประทีปแก้วสองหนต่างสติยวานขันพุ่นทวนสามงามบ่อเศร้าผู้ขาทั้งหลายจะขอถวายปูชาแล้วจะขอสู่มายังคุณพระสังฆเจ้าอันมีคุณแห่งพระอริยสังฆเจ้าหมายมีพระมหาอัญญาโอนัญญาโคตรเก้าเงาเอตาระหิทราบต่อเต้าถึงสังฆสมุทิสังฆเจ้าเป็นพระริโยสารจตุทวารขันพุ่นทวนสีงามล้นตีบ่าจักสังฆยาผู้คานินาน้อมนำมาถวายปูชาแล้วจะขอสุมาญพระกรรมฐานเจ้าทั้งสองนั้นเป็นกองแห่งสมถกรรมฐานและกองแห่งวิปัสสนาธรรมดวงวิเศษอันเป็นเอธือสัตว์ไปหอดเวียงแก้วยอดมหาเนรพันปัญจมาวานท่านพุ่นทวนหาผู้คาทั้งหลายจะขอถวายปู่เจ้าแล้วจะขอสู่มายังคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายคุณผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายและคุณครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายตั้งแต่ครูเก้าครูบ่ายครูตายครูยังอาจาริยะอาจาริยังเจ้าทั้งหลายผู้ใดสั่งสอนยังโลกียะสั่งสอนยังโลกุตระสั่งสอนยังอัครพยัญชนะกาถาเจ้าทั้งหลายสั่งสอนยังสมถกรรมฐานและวิปัสสนาธรรมกรรมฐานถ้าหลาบถอดเท่าถึงอาจารย์ปัจจุบันนี้ใส่ผู้คาทั้งหลายก็ย่อมือสิบนิ้วนบน้อมไว้และลวดขอบูชาสู่มาหล่อนว่าผู้คาทั้งหลายได้ประมาทอเนกชาติหล่อนโดยมีกายกรรมทางกายวจีกรรมกรรมอู้มโนกรรมกรรมขึ้นได้ประมาทอิริยาบถทั้งสี่นั่งนอนยืนเตียวหู้แจ้งที่ใดกระทำก็ดีบ่ฮู้แจ้งทีหากใดกระทำดังอันก็ดีผู้ฆ่าทั้งหลายก็กลัวเป็นโทษน้อยโทษใหญ่ในพระแก้วเจ้าทั้งห้าจุงโพธิ์คุณนามีธรรมะเมตตาไหวหน้าเป็นปฏิกหาหับเอาอย่างเครื่องปรมามิสาปูจาแห่งผู้ฆ่าทั้งหลายแล้วจะขอขมาลดปดเสียอย่างโทสนากรรมทั้งหลายเฮือกลายเป็นนาทิวิภาโกอโหสิกรรมจะได้เป็นนิวรธรรมกรรมอันแก่นกาอันจักหามหนทางไปสู่จันฟ้าและเนรพานเสียแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายเที่ยงแท้ดีลีโดยมีแท้หนอโยคาวัจละบัณฑิตนักผาเจ้าตานอันมาแล้วแต่ฟังก่อนได้สักการะปูชาสู่มาแก่องค์พระแก้วเจ้าทั้งหาโกฏากมีองค์สลีสัพพัญโยพระพุทธเจ้าเป็นพระท่านหันมาปานพุนนี้แล้วได้เสพสร้างนิสันตภราอนิสงมีโดยประการฉันใดก็ดีขอจงเอ่อผู้ฆ่าทั้งหลายจงได้เสพสร้างนิสันตภราอนิสงส์ปั้มเป็งโยคาวจราสปุริสะเจ้าทั้งหลายอันมาแล้วแต่ปางก่อนนั้นจงจักมีเตียงแท้ดีลีเทจะบุญญาลายสีนี่นาผู้ฆ่าทั้งหลายจักอุทิศถวายไปหาบูรพามหากษัตริย์เจ้าทั้งหลายบูรพาอาจารย์เจ้าทั้งหลายถลาบต่อเต้าถึงพ่อแม่ผู้ย่าตายายข้าขุนวงศาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรพระภูมิเจ้าทีเต้าจตุโลกบาลทั้งสี่เสือวัดเสือวาเสือบันเสือเมืองเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายอันรักษายังวัดวาศาสนาเสียงจุติถลาบต่อเต้าถึงภูมิเทวดารักษายังแผ่นดินลูกค้าเทวดารักษายังต้นไม้พระพตาเทวดารักษายังภูเขาจอมดอยอากาศาเทวดารักษายังลวงอากาศกว้างกลางหาวชากามาวัจระเทพินอินพรหมยมราชขุดหนักน้ำนาทีนางนาไทยธรณีตนจำบุญตนจำบาปตนจำน้ำหยาดเมียดหมายตานจุงมาพัตตาอนุโมทนา
ในทีฆาการะวันนี้ยามนี้นั่นจุงจะมีเที่ยงแท้ดีลีบัดนี้ผู้ฆาทั้งหลายจักจุงยามนี้บัดนี้ผู้ฆาทั้งหลายจะขอถวายปูชาสูมาเป็นมคตภาษาบาลีว่าสวตุอิตังโนอากีมตุปุภาราชาปูชาสัจจการวะตานังโจติตานังสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมัสสะสังฆัสสะมหาชินาราตุมหาเจติยังมหาโพธิลูกังสักกจังเตมะปูเจมะอัจจโยโนพันเตอัจจกรรมายะถาปะเลยะถามูลเหยะถากุสเลเยมะยังพุทธาธรรมสังฆาสังฆเทสุปัญจรัตนเนสุอาทิเทวาปัจจุปเนวาอวิวายะทิวาระทิวาระโหวากะเยนะวาวาจายะวามนัสสาวาปะมาตังวาการะวังวากาสิมาทิสวายะถาธรรมังปฏิกโรมาเตสันโนปันเตพุทธาธิรัตนตยังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจยะโตปฏิคันหันโตขามันโตสัพพังโตสังฆยะติงสังวาลิสามานาภูเนวังกาลิสามาสันจิจะโตสังอาสันจิจะโตสังสัพพังโตสังขามันโตโนโยสันนิเสโนวาระโพธิมูเลมารังสเสนังมหันติงวิจโยสัมโพธิมากันจิงอนันตัญญาโนโลกุตโมตังปัณณามามีพุทธังเยจะพุทธาติตาจะเยจะพุทธาอนาคตาปัจจุปันนาจะเยพุทธาหังวันตามิสัพพตาอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลภุริสาธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติพุทธังชีวิตังยาวานิพพานังสารนังกัจฉามินาติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวะเจนะโหตุเมจยมังกลังอุตตมังเคนะวันเตหังปาทัพพังสุวารุตตมังปุเตโยคาลิโตโตโสพุทโธกัตุตังมะมังอาตังอิโกอริยปโตจะนานังโมคะปเวสายาปุจุกะมะโกธัมโมอายังสันติกะโรปะนิโทนิยามีโกตังปันนามามีพุทธาเนธัมมังนานาเยจะธัมมาอติตาจะเยจะธัมมาอนาคาตาปัจจุปันนาจะเยธัมมาอาหังวันตามีสัพพตาสวากาโตภะคะวาตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวติทัพโพวิญโยหิติธัมมังชีวิตังยาวานิปันนังสารนังกัจจามินัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวะเจนะโหตุเมจยมังกลังอุทธัมมังเคนะวันเทหังปะทังวันเทหังธัมมังจะพุทธธัมมัญจะพุทโธวิถังวรังธัมเมโยคาลิโตโตโสธัมโมคาตุตังมะมังสังโฆวิสุทโธวะราตะคินายโยสันตินทานิโยสัพพมะระปะหิโนคุเนหิเนเกหิสัมมิทิปัตโตอนาสาวะตังปันนามามิสังฆังเยจะสังฆาติตาจะเยจะสังฆาอนาคาตาปัจจุปันนาจะเยสังฆาหังวันตามิสัพพตาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตะคินายโยอัญจลีกาลนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติสังฆังชีวิตังยาวานิปานังสารนังกัจจามินัตติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวะเจนะโหตุเมยะยะมังกลังอุตตมังเคนะวันเทหังสังฆัญจตุวิทุตตมังสังเคโยคาลิโตโทโสสังโฆกตุตังมะมังอิเจวามาจันตานามาสนายังนามาสมาโนรัตนาใจยังปุญญาภิสันทังวิภูลังอาราธังทัสสานุภาเวนะหัตันตรายโยพาหุงสหัสมาภินิมิตาสาวุตันตังคลิเมกะรังอุทิตาโคราสาเสนะมารังธานาทิธรรมวิธินา
หิตวามุนินโดทันเตจะสาภวะตุเตจะยะมังคลานิมาลาติเลกามาภิโยจิตาสาปาราติงโกลัมปานาลวะกะมะกามะตะตะยะกังอันติสุตันตวิธินาจิตวามุนินโดทันเตจะสาภวะตุเตจะยะมังคลานินาลาคิลิงกะจาวรังอติมัตตภูตังตวะคิจักะมัสสนีวาสุธานุรันตังเมตตัมปุเสกวิตินาจิตวามุนินโดทันเตจะสาภาวะตุเตจะยะมังคลานินาอุคิตกะกามติหัตถสุธานุรันตังทวันติโยจนะปะทังกุลิมาระวันตังอิติปิสังกัตตมโนจิตวามุนินโดทันเตจะสาภาวะตุเตจะยะมังคลานิกัตวานกัตตมุตรังอิวะกะภินิยาจินจายะตุทธวจนังจะยะกายมะเจสันเตนะโสมาวิธินาจิตวามุนินโดทันเตจะสาภาวะตุเตจะยะมังคลานิสัจจังวิหายมะติสัจจกวาทะเคตุงวาทาภิโรปิตามานังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัจจลิโตจิตวามุนินโดอันเตจะสาภาวะตุเตจะยะมังคลานินันโธปนันทาปุจจังวิพุทธังมหิติงปุเตนะเถระปุจจเกนะธัมมาปยันโตอิทุปะเทสวิธินาจิตวามุนินโธตันเตจะสาภาวะตุเตจะยะมังคลานิทุกขาอดีติปุจจเกนะสุทัตถะหันถังพระมังวิจุติจุติมิติปะกาภิธานังยานาคเตนะวิธินาอิตวามุนินโดทันเตจะสาภาวะตุเตจะยะมังคลานิเอตาภิพุทธจะยะมังคลาอัตถกถาโยวาจโนตินาทิเนสระเตมาตันติอิตวานันเอกวิวิทานิจุปตวานิโมคังสุขังอธิกรรมยะนโลสัพพัญโยมหากรุณิโกนาโทอิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะเจนะหนตุเตจะยะมังคลังจะยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังถวงวิชโยหิจะยะสุจะยะมังคะเลอปราชิตาปัลลังเกสีเสปตวิโภคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอคัพปโตปโมตติสุนคตังสุมังกรังสุปาปะตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุจิตังพระมาจาริสุปัฏฐินังกายะกัมมังวาจากัมมังปัฏฐินังปัฏฐินังมโนกัมมังปณิธิเตปัฏฐินาปัฏฐินานิกัตถวานาราปันตะเตปัฏฐิเนอหังสุขิโตโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอะปะยาปะโจโหมิอะหังอะนิโคโหมิอะหังสุขีอาตานังปะลิหารามิทัสสะสุทิสาสัพเพสัตตาเวราหุนตุอัพยาปัจจาหุนตุอานิกาหุนตุสุขีอาตานังปะลิหารันตุข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาไปโดยรอบสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลแปดทิศรอบตัวข้าพระเจ้าเก้าทิศพระกวาพรมสิบทิศโลกันตนาโลกข้าพระเจ้าขอตั้งจิตเอาที่ผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงพ่อแม่และครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมกิจการงานเพื่อพระพุทธศาสนาทั้งหลายจงมีส่วนได้ในบุญกุศลผลของข้าพระเจ้าทั้งเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดเอาละท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเช้าวันนี้สะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาพบกับเสียงธรรมรับอรุณประจำเจ้าของวันพฤหัสบดีเป็นวันเดือนศีลเป็นวันเดือน8เพ็งเนาะเดือน8เพ็งวันนี้มีจิตผ่องใสพอไปทางใดม่วนใจแต่เจ้าพอเข้าวิหารพอเข้าวัดเข้าวาพอเข้าบ้านเข้าจองเข้าหอเข้าเฮือนสีจะเราจักงามเราบ่อน้อยวันศีลวันพระอย่าได้หื้อด่างพร้อยควรจักห่วงห้อยเรื่องบุญสั่งสมบุญไว้จะได้ช่วยหนุนจะได้เป็นคุณเพิ่มพูนไปหน้าเมื่อมีโอกาสอย่ามัวรอท่าเส
ียดายเวลาผ่านไปผ่านพ้นเหมือนดังหม้อไหใส่น้ำเต็มล้นก็จะได้ใจไปเมินถ้าจากถ้าหากไร้น้ำหม้อถ้าหากไร้น้ำหม้อแห้งขาดเขินจักลำบากเกินบ่มีเติมแทงอย่าเป็นหม้อไหที่น้ำขาดแห้งถึงมีก้าแปลงเปล่าว่างเจือกน้อยเส้นเดียวบ่อาจเกี่ยวบ่อาจเกี่ยวจ้างอย่ามัวแต่อ้างว่าจักทำหากวันนี้พร้อมคือได้ยุบขำบุญจักช่วยนำความสุขคือได้ความสุขคือได้เจ้าวันพระขอให้ทุกเจ้าตื่นขึ้นมาด้วยความหวังขอให้พลังบังเกิดมีขอให้พบแต่สิ่งดีๆตลอดวันตลอดกาลธรรมะสอนคนหู้จักเอาชนะตัวเก่าไม่ใช่เอาจะไม่ใช่เอาชนะคนอื่นหู้จักมีบุญญาหู้หู้จักมีปัญญาหู้ไม่ใช่อวดหู้หู้จักปล่อยวางไม่ใช่ยัดไม่ใช่ยึดติดและก็ยัดเยียดหู้ทอมตัวทอมตนว่าเฮาเกิดมาเป็นคนหนึ่งเตื้อก็มีโอกาสได้สร้างสมบารมีวันที่4วันพัดจัดไว้เรียบร้อยงานใหญ่งานน้อยก้อยแก้ปัญหาสีส้มวันพัดจัดไว้งามตารุ่งแจ้งเจ้ามาฟ้างามเป่งป้อยหันหมู่สัตตานกกาใหญ่น้อยบินออกจากหางตอนเจ้าม่วนงันสับสดใสสุขใจแต่เล่าใจคึดพลอยเฝ้าห่วงใหญ่ฝากถึงหมู่มิตรสนิทใกล้ไกลอยู่ดีบ่ปลอดภัยเหมือนกันชูผู้เหมือนกันชูผู้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮาท่านทั้งหลายได้สะดุ้งตื่นมื่นตาขึ้นมาแล้วแต่ละวันแต่ละวันก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตได้สะดุ้งตื่นมื่นตาขึ้นมาได้อยู่เย็นเป็นสุขได้อยู่ม่วนกินหวานกินหวานตานต้อมเพราะวันสำคัญสำคัญได้เวียนมาบรรจุจอบครบไข่เฮาก็ทำหน้าที่ของเฮาคือได้เป็นหน้าที่ที่จะต้องต่อเนื่องสืบต่อเพราะฉะนั้นธรรมะอันเป็นคำสอนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งคือเฮาท่านทั้งหลายได้มีความเข้มแข็งได้มีความแข็งแรงตลอดจนการเดินทางชีวิตเท่านั้นด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจด้วยวาจาอย่าไปตั้งใจอู้กระทบคือคนใดคนหนึ่งเจ็บใจอู้กระทบคือคนหนึ่งท้อถอยอู้คนหนึ่งได้ขาดความเคารพนับถือซึ่งกันและกันหากมีสิ่งใดต้องสื่อสารก็ควรสื่อสารด้วยวุฒิภาวะตั้งสติคือมั่นสัมปชัญญะคือเข้าใจใจเย็นๆแล้วก็อู้กูอู้จากันดีๆหลายคนชอบพูดกระทบพูดเสียดสีจนเป็นนิสัยล่าตามล่าเอานิสัยเป็นสันดานเอาพยายามทำสันดานให้เป็นนิสัยเป็นความเคยชินการทำเช่นนั้นหากพิจารณาคือดีย่อมหันว่าแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าจะได้ก็ได้แค่ความสะใจชั่วครู่แต่เราต้องแลกมันมาด้วยผลเสียระยะยาวที่เกิดกับตัวเองบางคนก็ตายเพราะกรรมอู้เพิ่นว่าสีเนาะสีแนเจาะเจาะแจ๊ะแจ๊ะบางคนมีลูกเนาะมีลูกแล้วบางคนมีผัวแล้วบางคนมีพ่อแม่ผู้บังเกิดเข้าแล้วคนนั้นมาห้องเป็นพ่อคนนี้มาห้องเป็นแม่ถ้าเป็นตู้เป็นผ้าเนี่ยบอกโยมแม่เนาะแม่นั่นแม่นี้นะพวกก็จะดีใจบางคนเนี่ยโอ้ดีใจเป็นลิงโลดม้วนอย่างม้าน้ำนะอย่างตัวที่มันขินมดเนาะตัวลิ้นนะเราต้องบางทีบางครั้งเป็นการฝึกนิสัยบ่ฮือบ่ดีฮือตัวเองเนาะทำให้ตัวเองมดความน่าเชื่อถือเปิ่นห้องว่าเป็นหลิวลู่ลมนะเปิ่นจอบท่านเปิ่นจุนี่เอาละซ้ำร้ายคือการอู้ลักษณะนี้จะยิ่งทำให้เราเรื่องราวเราบานปลายกลายเป็นไฟไหม้ต้งไฟลามต้งแทนที่จะลดปัญหากับเพิ่มปัญหาไปพกหันพกนี่พุกหันพุกนี่โปรยหันโปรยนี่เนาะเพราะฉะนั้นยิ่งทะเลาะกันนักยิ่งกว่าเก่าเอาหนึ่งไปใส่ใต้พ
พอเพิ่นอู้อ่อนน้อยโอ้อย่างเคาะฮื้อเทฮื้อน่ะแล้วเฮาก็จะต้องเหนื่อยมากขึ้นอันที่จริงแม้แถมฝ่ายหนึ่งบ่มีเหตุผลตัวเฮาเองก็ต้องมีเหตุผลฮื้อนักเพราะมีแต่ทางดีทางนี้เท่านั้นที่จะทำให้เราทำให้ทุกอย่างเป็นไปทางดีขึ้นเมื่อต้องการสื่อสารเมื่อต้องการอู้จ๋าโปรดระลึกไว้เสมอว่าเราต้องทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องน้อยและต้องทำให้มันต้องทำบ่ให้เรื่องใหญ่กลายไปบ่เราต้องทำบ่ก้องทำให้เรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่เราจะต้องมองเราจะต้องใส่ใจมองโลกในแง่ดีมองโลกแง่ร้ายมองโลกตามจริงสิ่งใดที่หันเป็นมันเป็นอย่างที่หันมันอย่างที่เป็นพอดีกว่าพอว่าดีก็เป็นเช่นนั้นพอว่าให้ก็เป็นเช่นนั้นเพียงเป็นอย่างที่เป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นมองโลกแง่ดีคือนิยามดีมองโลกแง่ร้ายก็คือนิยามร้ายมองโลกตามจริงก็คือไร้นิยมไร้นิยามเพราะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นรับรู้ทุกอย่างดังกระจกเงาเพียงสะท้อนทุกอย่างตามความเป็นจริงสองยามท้อใจอาจจะปลุกปลอบใจตนด้วยหนทางสว่างพอโลกแง่ดีฟังห้องก็บ่เสียหายถ้าว่าโปรดอย่าใช้เป็นรากฐานของชีวิตคือยึดมองตามจริงไว้นั่นแหละดีเพราะสิ่งที่พอว่าดีแท้ที่จริงก็อาจจะเป็นอย่างที่เป็นเพียงใจเข้าไปยึดคือกล้าคือราคาว่าดีเช่นเดียวกับสิ่งที่พอว่าร้ายความจริงแล้วอาจจะไม่ได้ร้ายอย่างคิดเพราะสิ่งร้ายร้ายเพียงเป็นอย่างที่เป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นบ่มีอันอย่างให้หรือดีเพียงใจเฮาฮับไว้อย่างใดก็เกิดการค่าตีราคาอย่างนั้นมหาบุรุษท่านหนึ่งเฝ้ารักษาความบ่มีอย่างดังสมบัติมหาเศรษฐีใหญ่กับภาคภูมิใจในความมั่งมีมหาศาลภัยเล่ายากจนกว่ากันที่อยู่ที่ใจรับไว้เพราะการบ่มีอย่างเลยอาจเท่ากับมีทุกอย่างและการมีทุกอย่างอาจเท่ากับว่าบ่มีอันอย่างเลยทุกอย่างว่างเปล่าแม้ความร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีหรือความยากจนมีนักหรือน้อยก็เป็นเพียงสิ่งที่ใจตั้งค่าคือราคาตามใจขาวหรือดำสิ่งใดดีหรือสิ่งใดร้ายสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความดีถ้าว่าหากได้สีดำแล้วเอาจะหู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดขาวสิ่งใดดำสิ่งใดมืดสิ่งใดสว่างเพราะรับรู้ความมืดมิดจึงเข้าใจได้ว่าความสว่างเป็นเช่นไรหากมีเพียงความสุขตลอดกาลชีวิตก็คงเป็นสิ่งที่น่าเบื่อเพราะโลกนี้ล้วนเป็นเงาสะท้อนของกันและกันมองโลกแง่ดีคือเงาสะท้อนของการมองโลกแง่ร้ายมองโลกแง่ร้ายคือเงาสะท้อนการมองโลกในแง่ดีหลุดจากสองสิ่งนี้ย่อมเป็นโลกตามความเป็นจริงสิ่งใดๆล้วนเป็นกระแสแห่งการเกิดการดับการดับบับการดับไปบ่ใช่สิ่งเลวร้ายทว่าคือการเปิดทางสายใหม่คือมีคือเกิดสิ่งนี้ดับไปสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นสืบต่อสืบเนื่องการเป็นทางทอดยาวไกลเกิดคือสายตาแห่งมองโลกแง่ดีดับคือสายตาแห่งการมองโลกแง่ร้ายมนุษย์เลือกหนทางแห่งการได้มาและต่อสู้เพื่อรักษาเมื่อเกิดความเสียหายเช่นนี้จึงจะนำไปสู่หนทางอันส่วนต่างกับธรรมชาติพอโลกตามจริงคือความเข้าใจยอมรับโดยบ่มีจิตใจที่ปฏิเสธหรือพอสภาวะเกิดกับสภาวะดับเป็นสิ่งน่ารังเกียจขอให้ลองตรองดูเต้อว่าบ่ใช่ความร่วงโรยหลอกหรือที่มันกำเนิดออกดอกไม้บานสะพรั่งสวยงามบ่ใช่ความแก่ชราดอกหรือที่ทำให้วัยหนุ่มวัยสาว
ดูมีความหมายทุกสิ่งล้วนเป็นคู่ผสมชีวิตจึงเดินไปสู่หนทางอันเต็มเปี่ยมสมบูรณ์มองโลกแง่ร้ายมีจริงหรือมองโลกแง่ดีมีจริงไหมยังสงสัยว่าเหตุใดจึงจะต้องไร้เหตุใดจึงต้องฮือค่าว่าดีงามและตัดสินว่าเลวร้ายแผ่นดินไหวโลมคลื่นพายุคำรามเป็นเรื่องอันตรายแต่ถ้าว่าก่อสร้างชีวิตใหม่ๆคือกำเนิดเป็นกลไกธรรมชาติทำงานคล้ายผู้เฒ่าผู้แก่จำต้องเผชิญกับความตายเพื่อทดสอบความบทเรียนว่าที่ผ่านมาได้เรียนชีวิตได้อย่างใดผ่านไปผ่านเพื่อพบจบเพื่อลาเพื่อพาชีวิตขึ้นสู่เคลื่อนสู่สิ่งใหม่เรียนรู้จบจนจบการศึกษาเรื่องราวของความจริงในชีวิตพอโลกแง่ดีมองโลกแง่ร้ายมองโลกตามความเป็นจริงสามสิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันแต่เป็นเพียงคนละส่วนคนละซีกมองโลกแง่ดีคือฝั่งซ้ายมองโลกแง่ร้ายคือฝั่งขวาสองฝั่งนี้รวมกันคือมองโลกตามความเป็นจริงผู้มองโลกตามความเป็นจริงย่อมรู้ชัดทั้งขวาและซ้ายรู้โดยมีจิตและใจโดดเดี่ยวเข้มแข็งเบาหวั่นไหวทั้งขวาทั้งซ้ายล้วนเป็นสมมุติมายาบ่ควรปฏิเสธร้อนใจอาทรฝนตกฟ้าคำรามคนทั้งคนหนึ่งบ่นเปี้ยนั่นคือผู้มองโลกแง่ร้ายแถมคนหนึ่งชมเชยว่าโอ้อากาศเย็นสบายคืนนี้จะได้รับดีอากาศอบอ้าวก็จะได้เป็นอากาศสดชื่นนั่นคือผู้มองโลกในแง่ดีส่วนผู้มองโลกตามจริงย่อมได้ย่อมบ่มีความหันกลางจ้องเดินเล่นนอกบ้านสูดอากาศบริสุทธิ์กลางต้งบนเขาบนดอยสัมผัสกลิ่นฝนและกลิ่นดินจะจมไปใหญ่และจะตื่นเต้นดีไปใหญ่เพราะอัญญังอัญญังก็เพียงเป็นอย่างที่เป็นสัมผัสรับรู้บะยิบทิศมือมาเก็บไว้ในใจมนุษย์นี้ขึ้นลงตามสถานการณ์นิยามจึงเกิดการตีความ แยกสถานการณ์ไว้อย่างมากอยากได้เอานิยามใดอย่าได้เอานิยามใดๆไปกำหนดเมื่อพอว่าสิ่งนี้ร้ายนั่นคือการปฏิเสธยิ่งปฏิเสธสิ่งใดสิ่งนั้นยิ่งมีอิทธิพลเหนือใจในทางตรงกันข้ามเมื่อสงสัยสิ่งใดว่าดีว่างามสิ่งนั้นย่อมตบตาหึงจิตใจเฟื่องฟูล่องลอยนี่คือความเขลาคลาดไปแถมแบบใจเฮาบ่ควรขึ้นลงตามสถานการณ์ภายนอกกำหนดเป็นไปได้ก่อรักษาใจไว้ให้อยู่เหนือสถานการณ์บ่มีนอกบ่มีหลอกร้ายหรือดีมีเพียงความคิดมีเพียงคิดเอาเองว่าร้ายหรือคิดเอาเองว่าดีทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นอย่างที่เป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นพอโลกตามความเป็นจริงเรียบง่ายทำตัวด้วยการบัตรธรรมเหมาะทำด้วยการบัตรธรรมพอโลกแง่ร้ายมองโลกแง่ดีมีสิ่งต้องกระทำเป็นร้อยร้อยล้านล้านอย่างสงบนิ่งเบาหวั่นไหวเพียงเป็นผู้ดูผู้รู้รักษาระยะห่างของเฮาข้องใจของสิ่งภายนอกที่เข้ามากระทบสูดลมหายใจแบบจ้าๆปล่อยให้รอยยิ้มพริบานเบาๆดังพระพุทธรูปแล้วเฮารู้แล้วเราหันแล้วทั้งดีทั้งหายจักหลอกลวงเฮาบ่ได้แถมต่อไปโอ้โหถึงสภาวะได้เช่นนี้เส้นทางแห่งความจริงก็ปรากฏขึ้นแล้วเป็นหน้าเป็นตาณกาลบัดนี้เนี่ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมรับอรุณประจำเจ้าของวันพฤหัสบดีที่4เดือนพฤษภาคมเดือน8เป็งหรือเดือน8เหนือก็จู้จอดลอดถึงตึงตันยังเฮาท่านทั้งหลายแล้วบ่ฮือแค้วเสียยังเวล่ำเวลาเกินว่าจะเดินทางไปสู่จุดประสงค์เล่าเป้าหมายที่เฮาวาดเฮาหวังเอาไว้เพื่อจะเดินทางฮือสำเร็จ
คิดปรารถนาสิ่งใดดีเฮาก็ทำกันอย่างต่อเนื่องสิ่งใดบ่ดีเฮาก็พยายามลดละเลิกกันไปตามลำดับน้ำธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์จากรายการเสียงธรรมรับอรุณเจ้าของวันพฤหัสบดีนี้อาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทน้อมเอิญเจริญพรให้บรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นมังคละเป็นพุทธมงคลครับตัวครับตนของเฮาท่านทั้งหลายในการที่จะเดินทางชีวิตไปถึงจุดประสงค์และเป้าหมายของเฮาตามลำดับลำดายิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคายิ้มรูปร่างงามโสภาเป็นเสน่ห์แก่ปวงชนยิ้มไว้ใจสดชื่นทุกวันคืนจิตผ่องใสจะพบแต่ของใหม่ตลอดไปชั่วชีวันรอยยิ้มบนใบหน้าบ่งบอกว่าเราสบายยิ้มเถิดท่านหญิงชายยิ้มแก้ร้ายกลายเป็นดียิ้มให้ทุกยิ้มให้แก่ทุกคนเป็นมงคลเมื่อพบเห็นจิตใจเขาเยือกเย็นเพราะเขาเป็นรอยยิ้มเราเพราะเขาเห็นรอยยิ้มเรายิ้มเช้าแล้วยิ้มสายยิ้มเที่ยงบ่ายยิ้มตอนเย็นยิ้มด้วยใจเยือกเย็นยิ้มนี้เป็นเสน่ห์เลิศยิ้มเถิดท่านทั้งหลายยิ้มแก้ร้ายกลายเป็นดียิ้มทำลายความอัปรียิ้มแล้วมีความสุขใจรอยยิ้มบนใบหน้ามีคุณค่ามหาศาลให้เกิดความสำราญจิตชื่นบานตลอดไปสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าเราถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขสันต์หากปล่อยวางก็วางทุกข์สุขนิรันดร์เพราะฉะนั้นจงเลือกทางวางทุกข์เอ่ยตาสว่างเพราะแสงไฟใจสว่างเพราะเสียเพราะแสงธรรมยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามโสภาเป็นเสน่ห์แก่ปวงชนพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความชั่วด้วยความดีพึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะความเลาะแหละเหลวไหลโลเลด้วยการพูดจริงทำจริงในสิ่งที่ดีศึกษาค้นคว้าปัญญาเลิศล้ำประพฤติธรรมดีเด่นบำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงชนญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายนำไปพิจารณาปรับใช้เดินทางชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายบัณฑิตผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อความรู้ยอดเยี่ยมสูงเทียมเมฆแต่คุณธรรมต่ำเฉกยอดหญ้านั้นอาจเสกสร้างมิจฉาสารพันดับด้วยจิตอันไรไร้อายในโลกาแม้นคุณธรรมสูงเปี่ยมถึงเทียมเมฆแต่ความรู้ต่ำเฉกเพียงยอดหญ้าย่อมเป็นเหยื่อทรชนโจรอุราด้วยปัญญาอ่อนด้อยหน้าน้อยใจอาความรู้สูงล้ำคุณธรรมเลิศแสนประเสริฐกอบกิจวินิจฉัยจะพัฒนาประชาราษฎร์ทั้งชาติไทยต้องฝึกให้ความรู้คู่คุณธรรมญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาเดินทางชีวิตมาถึงวันนี้คุณธรรมคือความดีของเราย่อมจะปรากฏว่าความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์สุจริตความอ่อนน้อมถ่อมตนความกตัญญูกตเวทีความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายความเป็นคนมีความสามัคคีเป็นที่ตั้งความมีความเมตความเป็นผู้มีเมตตาปรารถนาดีอยู่ในใจอันลึกและความเป็นคนมีปัญญาดีรู้แจ้งรู้จริงแล้วก็ก้าวไปสู่จุดประสงค์ดังวาดดังหวังเอาไว้ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนิดนึงพัฒนาบุคลิกภาพขึ้นมานิดหนึ่งกล้าตัดสินใจมากกว่าเดิมนิดหนึ่งเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งก็เฮาท่านทั้งหลายก็จะสำเร็จดังมโนปณิธานในการทุกเมื่อเจ้าวันนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณประจำเจ้าวันพฤหัสบดีวันศีลวันพระญาติโยมได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปพิจารณาปรับใจเกิดมาดีเพราะมีบุญอยู่อย่างมีคุณจักไปก็มีทุนบุญกินบุญตาลเพื่อนบอกว่าทำบุญหยาดน้ำมากพวงหลวงหลายจักได้สบายเกิดสุขไปหน้าเข้าตอกบานกินตาลเถิงดอกไม้บานกินตาลม่วนฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสัจธรรมหมายถึงความจริงที่เป็นไปตามธรรมชาติ
บ่มีภัยจะมาเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอย่างอื่นไปได้และบ่มีภัยที่จะได้รับการยกเว้นธรรมชาติแห่งความเป็นจริงไปได้นึกเสมอว่าการถึงพร้อมด้วยความบ่ประมาทดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จึงควรหมั่นพิจารณาเนืองๆว่าบ่ประมาทในชีวิตเขาจะมีอายุยืนยาวต่อไปประมาทเรื่องวัยว่าจะบ่แก่บ่เฒ่ายังหนุ่มยังสาวประมาทเรื่องสุขภาพว่าเขายังแข็งแรงประมาทเรื่องเวลาว่าเขายังเหลืออยู่เวลาอยู่นักและประมาทเรื่องคุณความดีเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทำในที่สุดก็เหลือแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเป็นสาระชีวิตของเขาท่านทั้งหลายทุกคนเลยฉะนั้นเจ้าวันนี้อาตมาภาพขอตั้งกัลยาณจิตท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังรายการนี้ก็นำไปพิจารณาปรับใช้เดินทางชีวิตโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำพระสัทธรรมเป็นแผนที่พระอริยสงฆ์เป็นผู้ชี้พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดหน่อเนื้อเชื้อไขอุบาจารย์แนะนำวิชาการต่างๆให้นำไปคิดพิจารณาจึงสำเร็จเป็นมนุษย์จากคนก็พัฒนาเป็นมนุษย์ตามลำดับมาท้ายที่สุดนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกมงคลเนิดแล้วเจ้าสัทธาทายกทายิกาที่เปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเย้าประจำเจ้าของวันพฤหัสบดีที่4เดือนพฤษภาเดือน8เป็งเหนือเดือน6ไตจูจอดลอดถึงตึงตันอย่างท่านทั้งหลายจะได้ไปวัดไปวาทำบุญหยาดน้ำกินทานหลวงหลายจักได้สบายเกิดสุขไปหน้าเข้าตอกบานกินทานเถิงดอกไม้บานกินทานม่วนคือทานเป็นการชำระความโลภรักษาศีลเป็นการชำระความโกรธบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นการชำระความหลงอันเป็นมนทินแห่งตัวแห่งตนแห่งจิตแห่งใจเอาเป็นลำดับเมื่อพร้อมกันแล้วจะได้นำปารายการจากท่านไปก่อนรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาสะทาโสถีพระวันทุโวใดๆในโลกล้วนสวดสดีสิ่งนั้นพึงมีแก่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านจุใหญ่น้อยใจยิงนั่นจุงจักมีอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร